ังภควันตังอภิวาเทมิตามิสังฆคะวะโตอะระหังกราบกันต่อไปจากที่เราได้เรียนมาแล้วในคราวที่แล้วคราวที่แล้วนั้นหลวงพ่อได้ให้ท่านทั้งหลายอ่านในตอนสุดท้ายนับตั้งแต่เรื่องลักษณะกิจผลของวิปัสสนาตลอดทั้งเหตุและวิภาคของวิปัสสนาไปแล้วแล้วในส่วนของลักษณะของวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเจริญยิ่งขึ้นไปของวิปัสสนานั้นมีอะไรบ้างและได้กล่าวถึงตัววิปัสสนาได้แก่วิสุทธิ5ก็ได้ให้อ่านไปแล้วให้ทำความเข้าใจไปแล้วพอสมควรก็จะมากล่าวสรุปย่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจก่อนที่เราจะได้เรียนต่อไปนะจะเขียนให้ดูพอเห็นเป็นแผนผังว่านี้เป็นส่วนสำคัญของวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทั้งเหตุเกิดตั้งอยู่และเจริญขึ้นของวิปัสสนามาถึงตัววิปัสสนาว่ามีอะไรบ้างซึ่งส่วนที่เรียนกันนั้นก็เรียนอยู่ในจุดหนึ่งในระดับหนึ่งเนี่ยอ้าวจะเขียนไว้ให้เกิดตั้งอยู่เจริญขึ้นของวิปัสสนาใช่อะไรอื่นคือ1ศีลวิสุทธิ2จิตวิสุทธิ ทีนี้ธรรมอันเป็นตัววิปัสสนาอีก5วิสุทธิซึ่งนับไปจากหมายเลข3คือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิจะใช้ภาษาบาลีตัวสอคอเป็นตัวสอเสือนะในคำว่าศีลวิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคยานทัสสนะวิสุทธิมัค
คามัคคยานะทัศนวิสุทธิข้อที่6ปฏิปทายานะทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิถ้าใครจะเขียนภาษาไทยอ่านออกภาษาไทยก็ญาณก็อ่านเป็นญาณอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเขียนภาษาบาลียอหญิงก็ไม่มีเชิงไม่มีเชิงนี่คือธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาทีนี้นี่เป็นส่วนที่เราศึกษาโดยทั่วไปแต่ว่าธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งยังมีธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งนั้นคือสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์คือลักษณะสามสามัญแปลว่าทั่วไปเสมอกันหมดลักษณะที่เสมอกันหมดหรือลักษณะสามของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะเรื่องนี้มีปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องความเข้าใจในเรื่องนี้ในส่วนของปรมัตถธรรมก็คืออนิจจตาหนึ่งทุกขตาหนึ่งอนัตตาหนึ่งนี่สามประการนี้นี่ก็เป็นตัววิปัสสนาแต่ตัววิปัสสนาจำเพาะในส่วนนี้ความเห็นแจ้งรู้แจ้งในส่วนนี้เป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสังขารธรรมทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างไรปัญญาที่ได้จากการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานคือการพิจารณาสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอย่างนี้นั้นชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาตรงนี้อยากให้ทำความเข้าใจอย่างยิ่งให้แน่นอนในหลักไม่เช่นนั้นเขวได้
ว่านี้คือเรื่องที่เราพิจารณาสังขารธรรมทีนี้มาดูว่าสังขารธรรมนี่เป็นยังไงหรือธรรมที่เป็นสังขารนี่ก็ต้องเข้าใจอีกจะได้ไม่หลงเปะปะนี่สังขารธรรมนี่หรือธรรมที่เป็นสังขารหมายเอาธรรมมาชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งหมายเอาธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีวิญญาณครองคืออุปาทินกะสังขารกี่ตัวอุปาทินกะสังขารสองตัวนะนั่นสิเรื่องสะกดนี่หลวงพ่อจะเผลอเรื่อยคือสังขารที่มีวิญญาณครองกับอนุปาทินกะสังขารนี่สังขารไม่มีวิญญาณครองหรือรวมเรียกว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิที่3ในภูมิ3ภูมิ3ก็คือกามภูมิภูมิที่เสพกามรูปภูมิภูมิที่ไม่เสพกามแต่ยึดเอารูปเป็นเครื่องเจริญสมถะภาวนาจนถึงขั้นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเมื่อเจริญฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็เป็นการระงับกามฉันทะไปเรื่อยๆตราบใดที่ภูมิจิตของผู้ปฏิบัติสมถะภาวนานั้นอยู่ในขั้นฌานจิตและเมื่อก่อนตายยังไม่เสื่อมจากฌานชั้นใดก็จะไปอุบัติหรือไปเกิดในรูปภูมิหรือรูปภพหรือภพของรูปพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้อีกภูมิหนึ่งก็คืออรูปนี่ก็หมายเอาผู้ปฏิบัติสมถะภาวนาที่จิตละเอียดไปยิ่งกว่ารูปภูมิปฏิเสธรูปเจริญอรูปฌานจิตละเอียดหนักยิ่งไปกว่าถ้าก่อนตายยังไม่เสื่อมจากอรูปฌานก็จะไปอุบัติในอรูปภูมิหรืออรูปภพอรูปภพหรือภพของอรูปพรหมชั้นใดชั้นหนึ่งตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แปลว่ากามภพหรือภูมิ
รูปภพอรูปภพหรือภูมินี้นั้นยังต้องเกิดโดยมีเหตุมีปัจจัยตราบใดที่อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก่อให้เกิดกรรมกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามถ้าดียังไม่ถึงขั้นพ้นโลกยังไม่ถึงขั้นพระอรหัตผลที่แท้จริงแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม่ตามเหตุตามปัจจัยเช่นว่าบุคคลที่กระทำคุณความดีในระดับมนุษยธรรมแต่ยังมีอวิชชามีตัณหามีอุปทานมีกรรมให้เกิดภพคือภวะแล้วก็เกิดชาติก็คือนามรูปนั่นอยู่อย่างนี้ต้องเป็นไปตามกรรมเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยคือเหตุปัจจัยที่ทั้งเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กระทำความดีก็ตามความชั่วก็ตามอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งสองอย่างคือธรรมชาติที่มีวิญญาณครองอย่างนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี้จึงมีสภาวะที่ไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังและตั้งอยู่ไม่ได้นานคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์และลงท้ายต้องเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าความเป็นอนัตตานี้แปลว่าความเป็นความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นอนิจจตาความเป็นสภาพความเป็นทุกข์และความเป็นสภาพที่มิใช่ตัวตนอนัตตานี่แปลว่ามิใช่ตัวตนของใครผู้ใดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจสภาพที่มิใช่ตัวตนกับสภาพตัวตนก่อนต้องทำความเข้าใจตรงนี้เหมือนกันไม่อย่างนั้นจะเข้าใจไขว้เขวสับสนกันหมดสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเพราะต้องเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นเจ้าของไม่ได้
นี่ว่าแต่เฉพาะอุปาทินกะสังขารที่มีวิญญาณครองแต่ส่วนอนุปาทินกะสังขารไม่มีวิญญาณครองนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมชาติที่มีวิญญาณครองอย่างเช่นอัฏฐบริขารเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวิญญาณครองหรืออนุปาทินกะสังขารที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระภิกษุหรือสามเณรที่เราสมมุติเรียกว่าพระภิกษุหรือสามเณรเป็นธรรมชาติที่มีวิญญาณครองเมื่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองยังต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็เป็นไปด้วยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าเมื่อจะพิจารณาสภาวะของธรรมชาติใดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นต้องพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลนะไม่ใช่ไปจำเอาแต่ตัวหนังสือนะถ้าจำเอาแต่ตัวหนังสือคำเดียวๆหรือท่อนเดียวมาแล้วก็เข้าใจไขว้เขวสับสนหมดต้องเข้าใจในเหตุในผลว่าที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคืออย่างไรมีเหตุผลมาจากอะไรเหตุผลมาจากนี่ธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ทั้งหมดนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีวิญญาณครองมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วคราวและเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมความจริงมีมากกว่านี้เช่นอาหารเขียนผิดที่เอารูปขึ้นก่อนเอานามอยู่ข้างท้ายจะง่ายดีรูปนามเช่นอาหารนี่ฝ่ายรูปเช่นผัสสะนี่ฝ่ายนามธรรมเหตุปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงธรรมชาตินี้ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปนี่คือเหตุผลที่ว่าลักษณะ3หรือลักษณะที่ทั่วไปของธรรมชาติที่ชื่อว่าสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแล้วต้องไม่เที่ยงหรือต้องตกอยู่ในอนัตถ์แห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีเหตุผลมาอย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ท่านทั้งหลายคงจะเห็นอันนี้เป็นพระพุทธพจน์หลักในการพิจารณานี่ทิ้งไม่ได้เลยใครจะว่าอะไรมาทั้งหมดข้าอย่างไรก็ตามทิ้งพระพุทธพจน์ข้อนี้ไม่ได้หลักพิจารณาอนัตตานั่นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17นี่เฉพาะภาษาไทยนะสังยุตตนิกายขันธ์ทวารวรรคข้อที่91หน้า56ในส่วนพระบาลีนั้นก็มีอีกต่างหากนะนี่ส่วนที่แปลเป็นภาษาไทยทีนี้สืบเนื่องแต่พระบาลีที่มีในพระสุตันตปิฎกเล่ม9ได้มีพระพุทธดำรัสเป็นหลักการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ว่าดังนี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำไว้เลยไปตรงไหนต้องถือติดตัวไปเลยอยู่ในใจเลยว่า
ทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่หลวงป๋าจะอ่านให้ฟังดีกว่ารูปังภิกขเวอนิจจังนั่นแปลว่ารูปังอนิจจังนี่รูปนี่แหละเอาเรื่องรูปนี่ก่อนละก่อนจะถึงนามธรรมเนี่ยเอารูปก่อนรูปังนี่ภิกขเวอนิจจังตรัสไว้เลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเนี่ยแล้วตรัสต่อไปว่ายะทะนิจจังตังทุกขังตรงนี้สำคัญก็สำคัญตลอดแหละสรุปเบื้องต้นว่ารูปเนี่ยเฉพาะรูปอย่างเดียวแหละไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นนามธรรมอีกทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตรัสอย่างเดียวกันว่าไม่เที่ยงแล้วก็ตรัสสรุปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่คือเหตุผลถ้าละเหตุผลละหลักการนี้แล้วจะศึกษาข้อนี้เข้าใจง่ายๆแต่เพียงเบื้องต้นพอจะขึ้นถึงปรมัตถธรรมแล้วจะเขวทันทีถ้าทิ้งหลักนี้สำหรับบางคนที่เขวและเขวกันมาแล้วด้วยเขวกันมาเป็นร้อยปีกว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็หลวงพ่อเองได้พยายามชี้แจงแต่ว่าในฐานะที่ตนเองเป็นผู้น้อยอาจจะมีผู้ที่ประเภทรูปปมานิกาหรือโคสปมานิกาถือเอารูปหรือยศถาบรรดาศักดิ์เป็นประมาณถือเอาเสียงทั้งซุ้มเสียงวาทะและความเด่นดังเป็นประมาณแล้วเชื่อถือถ้าหลวงพ่อเจอคนประเภทนั้นเขาก็ไม่นับถือหลวงพ่อแต่ที่ถูกต้องธรรมปมานิกาพิจารณาสภาวะธรรมตามธรรมที่เป็นจริงไม่จำเป็นต้องไปยึดถือรูปหรือสิ่งที่ประกอบด้วยรูปมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นต้นหรือไม่ต้องไปยึดถือเสียงวาทะหรือแม้แต่ความเป็นผู้มีชื่อเสียงเพราะอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้จริงอยู่ท่านที่มีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านก็ทำความดีมากท่านจึงมีอย่างนั้นแต่ว่าในขั้นปรมัตถธรรมนี่เอาแน่ไม่ได้ดังที่หลวงพ่อเคยบอกแล้วในสมัยพุทธกาลคณาจารย์ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามากเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ยังพลาดยังไม่บรรลุธรรมแต่ตนเองสอนให้คนอื่นบรรลุธรรมได้เป็นจำนวนมากลงท้ายเมื่อตนเองละทิฏฐิของตนเองแล้วไปเรียนเอาจากลูกศิษย์ซึ่งเป็นสามเณรอายุ7ขวบจึงบรรลุธรรมได้นี่เป็นอุทาหรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลวงพ่อจะต้องพูดกันตรงนี้ให้ชัดๆว่าหลักนี้ทิ้งไม่ได้ยะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่ว่าอย่างนี้ตรัสอย่างนี้และตรัสต่อไปว่าตังเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถพังเธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญา
สิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านี่เอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถพังนั่นไม่ใช่ของเรานี่แหละลักษณะของสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนนะนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะเราไม่เป็นนั่นเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาตินี่เมื่อเราได้หลักตรงนี้แล้วเราจะเห็นเลยว่าหลักนี้มีเหตุมีผลว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาคือสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะต้องเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเพราะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจึงสิ่งใดเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าไม่เที่ยงและสิ่งใดที่ไม่เที่ยงนี่ยกรูปังขึ้นมารูปังอนิจจังก็คือสังขารธรรมสังขารที่มีวิญญาณครองคืออุปาทินกะสังขารซึ่งประกอบด้วยขันห้าหรือส่วนต่างๆห้าส่วนคือรูปขันส่วนนามส่วนรูปธรรมอย่างหนึ่งนามขันสี่อย่างคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งเรารวมเรียกว่าใจแปลว่ากายกับใจหรือรูปกับนามนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่เป็นกฎตายตัวเป็นพระพุทธดำรัสท่านทั้งหลายต้องเอาอันนี้ไว้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรหลักอยู่นี่และสิ่งที่ว่าเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีเป็นสังขารธรรมในกรณีนี้หมายเอาสังขารที่มีวิญญาณครองโดยไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอนุปาทินกะสังขารซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องและจะต้องเป็นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวก็กล่าวในส่วนอุปาทินกะสังขารว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุนี้ทีนี้เมื่อทราบเหตุตรงนี้แล้วให้จำไว้เลยซึ่งหลวงพ่อขอเน้นไว้แน่นอนว่าการพิจารณาสภาวะธรรมใดต้องพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยหลักการไม่ใช่ไปท่องจำเอาว่าอย่างนี้เป็นอนัตตาแล้วก็เอาตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำแปลเนี่ยถึงแม้จะมีคำแปลบางอย่างที่ชวนให้เข้าใจว่าคำว่าอนัตตานี่ครอบคลุมไปหมดรวมทั้งสังขารและที่มิใช่สังขารคือวิสังขารคือพระนิพพานธาตุด้วยแม้กระนั้นเอาหลักนี้ไปจับนี่เป็นพระพุทธดำรัสก็จะทราบพระพุทธประสงค์ว่าประสงค์ถึงอะไรหรือหมายเอาอะไรทรงหมายถึงอะไรได้จะได้ไม่หลงทางทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้ไปดูอีกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ยังไงล่ะพระปัญจวัคคีย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดครั้งแรกท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นพระสังฆรัตนะองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วหลังจากนั้นก็ทรงโปรดวัคคีอื่นๆอีกทั้ง4ให้ได้บรรลุมรรคผลขั้นที่1อย่างนี้ทีละองค์ละองค์วันละองค์ว่าอย่างนั้นเมื่อบรรลุครบหมดทั้ง5องค์เป็นพระโสดาบันหมดแล้ว
และแต่ละองค์ละองค์เมื่อบรรลุธรรมนั้นต่างขอบวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วนั้นพระองค์ได้ตรัสอนัตตลกนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นให้ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกันนี่ซึ่งนั่นต่อจากระยะเวลาที่บรรลุคุณธรรมในระดับพระโสดาบันบุคคลนั้นเพียงไม่กี่วันและธรรมที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่คนส่วนมากมองข้ามมองข้ามไปซึ่งอันนี้แหละหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังท่านทั้งหลายคงมีแล้วยกเอาเรื่องเดียวแหละรูปัญจะหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะดูก่อนหน้านั้นหน่อยว่ารูปังภิกขเวอนัตตาขึ้นเลยนี่พูดเรื่องอนัตตาโดยเฉพาะเลยเมื่อกี้พูดเรื่องเริ่มที่รูปังภิกขเวอนิจจังทีนี้ที่ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยซึ่งได้บรรลุคุณธรรมขั้นพระโสดาบันบุคคลแล้วจะเรียกว่าเป็นการสอนพระไตรลักษณ์อย่างเต็มรูปก็ได้ตรัสกล่าวครั้งแรกว่ารูปังภิกขเวอนัตตานี่ให้เห็นชัดๆเลยว่ารูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปน่ะเป็นอนัตตานะรูปนี่หมายเอาร่างกายเป็นอนัตตาคือมิใช่ตัวตนของใครนะทีนี้ตรัสต่อไปว่ารูปัญจะหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รูปนี้จักได้เป็นอัตตาคือตัวตนแล้วนะยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตยะรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสิง่ายๆแค่นี้ก่อนลัพเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติอันหนึ่งสัตว์พึงได้ในรูปตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมาจะโขภิกขเวรูปังอนัตตาก็เพราะเหตุใดแลภิกษุทั้งหลายรูปจึงเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติเพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธกล่าวสรุปง่ายๆตรงนี้ในพระพุทธดำรัสนี่ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะรูปเป็นอนัตตานี่แหละรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่อาภาทายะสังวัตติมียัสมาเนี่ยรูปังอนัตตาแล้วก็ตัสมาอาภาทายะสังวัตตินี่ท่านยกเรื่องอนัตตามาพูดก่อนเลยพระองค์ทรงยกอย่างนี้ขึ้นพูดก่อนเลยเพื่อไม่ให้เขวนะมีอยู่แล้วในอนัตตละในอนัตตลกนสูตรเนี่ยมีอยู่แล้วตรัสไว้แล้วป้องกันความเขวไว้แล้วว่าเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสว่าถ้ารูปเป็นอนัตเป็นอัตตาล่ะถ้ารูปเป็นอัตตาลูปนั้น
ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิเนี่ยรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินี่ตรงนี้แหละรูปัญจะหิทางภิกขเวอัตตาอภวิสสะนี่ตรงนี้ใช้คำนี้เลยใช้กิริยานี้ใช้กริยากิริยาตัวนี้ว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาอภวิสสะหรืออภวิสสังนั่นแหละก็ตัดออกถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาไซ นะยิทางรูปังอาภาทายะสังวัตยะรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินะตรงนี้จึงปฏิเสธไว้ว่านะนี่อิทังรูปนี้รูปังอาพาทายะสังวัตยะนี่ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตารูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่หลวงพ่อบอกว่าเรียนต้องเรียนเหตุผลนะต้องเรียนเหตุผลหลักการไม่ใช่ว่าท่องหรือไปดูตัวหนังสือคำเดียวคำเดียวนะจะเขวตายเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่มันไล่กันมาเลยเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหรืออีกในหนึ่งมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ไม่ได้นานลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเพราะฉะนั้นสังขารธรรมนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังคตธรรมนี่ต้องไม่ลืมตัวนี้ซึ่งผู้ที่ตีความผิดผิดจะไม่ยอมพูดเรื่องสังคตธรรมและอสังคตธรรมพอพูดแล้วมันจะเห็นเหตุผลถูกต้องแต่ตัวเองเขวก็เลยไม่ยอมรับนี่เป็นพระพุทธดำรัสด้วยสังคตธรรมนี่ต้องเอามาพิจารณาด้วยนี่มีปรากฏอยู่ในติกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20เป็นต้นเนี่ยว่าแปลเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาดูกระภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะของสังคตะธรรม3ประการเป็นไฉนคือความเกิดขึ้นปรากฏมีความเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็มีความเสื่อมสลายปรากฏความเสื่อมจะเรียกว่าเสื่อมสลายหรือว่าเสื่อมสิ้นก็ได้ปรากฏเมื่อตั้งอยู่เอาตรงนี้หน่อยหนึ่งความแปรปรวนปรากฏนี่เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนปรากฏถ้าจะว่าภาษาบาลีก็มีอุปาโทนี่อุปาโทปัญญายติมีความเกิดปรากฏความเสื่อมสิ้นปรากฏวโยปัญญายติแล้วเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏทิตัสสะนี่ต้องเข้าใจเลยอัญญถัดถังอัญญถัดตังปัญญายติอัญญถัดตังนี่แปรปรวนคือเป็นอื่น
ี่ลักษณะของสังคตธรรมซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันของสังขารว่ามีความเกิดปรากฏเพราะมีเหตุมีปัจจัยเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนคือเป็นอื่นปรากฏก็คือไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นหรือเสื่อมสลายปรากฏก็แตกดับเป็นอนัตตาเกิดนี่เป็นทุกข์แปรปรวนก็ไม่เที่ยงแล้วก็เสื่อมสิ้นหรือเสื่อมสลายบทสภาพเดิมของมันก็คืออนัตตารับกันหมดอย่างนี้นี่เป็นพระพุทธดำรัสนะและเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงมาพบตรงนี้ดูให้ดีนะจะได้ไม่เขวว่าเพราะรูปเป็นอนิจจังจึงเป็นทุกขังเพราะเป็นทุกขังจึงเป็นอนัตตาและเพราะรูปเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสเบื้องต้นว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิก็แปลว่าความเป็นอัตตาซึ่งตรงกันข้ามกับอนัตตาก็คือไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนี่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นธรรมใดที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธธรรมนั้นแหละเป็นอัตตาใครว่าพระพุทธดำรัสไม่มีว่าวิสังขารเป็นอัตตาก็เพราะไม่พิจารณาคำนี้ให้ลึกซึ้งธรรมใดที่ไม่อาพาธธรรมนั้นเป็นอัตตาหรือเพราะเป็นอัตตาจึงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธพระพุทธเจ้าตรัสแล้วอัตตานี่ตรัสแล้วแต่ตรัสอย่างนี้ไม่ตรัสตรงๆว่านิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอัตตาเพราะอะไรประเดี๋ยวค่อยไปคุยกันทีหลังเรื่องพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์พระนิพพานเนี่ยมีความหมายเดียวโดยปรมัตถ์เป็นอสังคตธรรมนี่ตรงกันข้ามเลยเป็นอสังคตธรรมนี่ตรงกันข้ามกับสังคตธรรมนี่โดยสิ้นเชิงหรือที่เราเรียกว่าวิสังขารไงล่ะมีสังขารไปปราดแล้วคือว่ามีสังขารออกแล้วไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ปรุงแต่งแล้วทางใจไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าแตกดับเบญจขันธ์แตกดับก็หมดเลยทั้งรูปสังขารทั้งฝ่ายรูปธรรมนามธรรมแตกดับหมดขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์นั่นเราเข้าใจซะเลยว่ากิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นวิสังขารที่มีสังขารไปปราดแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าความปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีแต่ยังครองเบญจขันธ์อยู่จึงชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพานธาตุบรรลุสอุปาทิเสสนิพานธาตุพระอรหันต์ท่านบรรลุนิพานธาตุโดยที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่อุปาทินั้นเมื่อพระอรหันต์ตัดกิเลสหมดแล้วอุปาทินั้นก็หมายเอาเบญจขันธ์เบญจขันธ์ยังอยู่ยังครองอยู่ยังไม่แตกดับแต่ไม่มีความปรุงแต่งทางใจให้เกิดกิเลสให้เกิดอกุศลจิตอีกแล้วทรงละได้แล้วหรือท่านละได้หมดแล้วนั่นพระอรหันต์จึงมีความตรงกันข้ามสภาวะนี่ตรงกันข้ามกับสังคตธรรมโดยสิ้นเชิงคือนี่แหละไสยนะปฏิเสธไปหมดเลยไม่ปรากฏความเกิดเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและไม่ปรากฏความเสื่อมสิ้นหรือเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปนั่น
คือสภาพของอัตตาเพราะเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นที่ตรัสตรงนี้ว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสไว้แล้วเรื่องอัตตาโดยไนยะแล้วไนยะที่ชัดเจนด้วยคู่กับอนัตตาทีเดียวถ้าว่าน้ำหนักตรัสเรื่องอนัตตาเท่าไหร่น้ำหนักตรัสเรื่องอัตตาก็เท่านั้นเพราะทรงยกความเป็นอนัตตาขึ้นแสดงว่าเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธทางนี้ก็ยกอัตตาขึ้นแสดงว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นเรื่องรูปนี่จึงไม่เป็นอัตตาจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาแต่สิ่งอื่นนอกจากรูปมีไหมรูปเป็นสังขารหรือเป็นสังคตธรรมวิสังขารคือธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีไหมถ้าแค่นี้คิดไม่ออกแย่มากก็นั่นก็ตรงกันข้ามเป็นอสังคตธรรมทางนี้เป็นมตธรรมคือธรรมที่ต้องตายเป็นมตธรรมคือธรรมที่ต้องตายแต่ว่าทางนี้เป็นอมตะธรรมเนี่ยธรรมที่ไม่ต้องตายตั้งอยู่ก็ไม่แปรปรวนและไม่ต้องมีความเกิดมีแต่ความเที่ยงแล้วก็เป็นบรมสุขก็ตรงกันข้ามกับอนัตตาทุกประการแล้วจะว่าธรรมนี้เป็นอนัตตาไปด้วยถ้าไม่บ้าก็บอแล้วงานนี้เพราะฉะนั้นนี่ท่านตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละหลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าอย่าสักแต่จำเป็นคำคำจงพิจารณาเหตุผลทั้งหมดนี่จะเห็นชัดแจ้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เลยว่านิพานังประมังสุขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้ววันนิพานไม่เป็นไปเพื่ออาพาธใช่ไหมใช่มีที่ไหนมีหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังมีอยู่ในพระพุทธดำรัสเรื่องการแสวงหาอันประเสริฐเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอยู่ในนี้ไหมการแสวงคงไม่การเรื่องแสวงการแสวงหาอย่างประเสริฐเดี๋ยวนี่นะแล้วก็ให้คิวด้วยนะให้คิวก็พูดได้นะเริ่มต้นใหม่ซะให้เรียบร้อยได้นะเรื่องที่ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่อาพาธเป็นธรรมที่ไม่อาพาธจริงหรือนี่หลวงพ่อจะอ่านให้ฟังเป็นพระพุทธดำรัสด้วยปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสข้อ315เอาว่าเป็นข้อก็แล้วกันเพราะหน้านี่มีพิมพ์หลายครั้งหน้าจะเคลื่อนเอาข้อก็แล้วกันข้อ315ได้ตรัสไว้อย่างนี้ตรัสถึงการแสวงอย่างประเสริฐกัตมาจะภิกขเวอริยาปริเยสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นไฉนทะภิกขเวเอกัจโจอัตนาชาติธรรมโมสมาโนชาติธรรมเมอาทีนวังวิทิตวาอาชาตังอนุตรังโยคักเขมังนิพานังปริเยสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้
ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาฟังให้ดีนี่ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานี่แหละคือการกำหนดรู้ทุกขสัตว์ถูกต้องกำหนดรู้ทุกขสัตว์ว่าเป็นอย่างไรและมีโทษอย่างไรทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดนี่แหละอชาตังอชาตังปริเยสติเนี่ยย่อมแสวงหาพระนิพพานนิพพานังปริเยสติที่ไม่เกิดอชาตังเป็นธรรมยอดเยี่ยมนั่นแหละอนุตตรังโยคะเขมังเป็นธรรมยอดเยี่ยมไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกษมจากโยคะโยคะเขมังเนี่ยเกษมจากโยคะเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาเห็นโทษของความเกิดย่อมแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดเป็นธรรมยอดเยี่ยมเกษมจากโยคะแล้วก็ตรัสต่อไปว่าตนเองเป็นผู้มีชราเป็นธรรมดาทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่อชรังอนุตตรังเป็นธรรมยอดเยี่ยมโยคะเขมังเกษมจากโยคะทีนี้ประการที่3ตนเองเป็นผู้มีพยาธิเป็นธรรมดาอัตนาพยาธิธัมโมสมาโนทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งมีพยาธิเป็นธรรมดาพยาธิธัมเมอาทีนวังวิทิตวานี่แหละทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งมีพยาธิเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานหาพยาธิมิได้อัพพยาทิงอัพพยาทิงนิพานังปริเยสติย่อมแสวงหาพระนิพพานหาพยาธิมิได้ก็คือไม่อาพาธอนุตตรังเป็นธรรมยอดเยี่ยมเป็นธรรมยอดเยี่ยมโยคะเขมังเกษมจากโยคะพระนิพพานนั่นแหละไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและยังต่อไปก็ไม่ตายไม่ตายอัตนามรณะธัมโมสมาโนตนเองเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดามรณะธัมเมอาทีนวังวิทิตวาทราบชัดซึ่งโทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาอะมตังอนุตตรังโยคะเขมังนิพานังปริเยสติย่อมแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายนี่อมตังปะทังที่ไม่ตายหรืออมตังนิพานังเป็นธรรมยอดเยี่ยมเกษมจากโยคะเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอนัตตลกนสูตรนั้นชัดเจนเลยว่าธรรมใดที่เป็นอัตตาธรรมนั้นไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมใดที่เป็นอนัตตาธรรมนั้นเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้และธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธชัดเจนเลยเป็นพระพุทธดำรัสใครโต้เถียงไม่ได้คือพระนิพพานแต่พระนิพพานธาตุนี่หมายเอาพระนิพพานธาตุโดยประมัดคืออนุปาทิเสสนิพพานพระนิพพานที่ไม่มีเบญจขันธ์ครองอยู่หรือครองอยู่แต่จิตไม่สังขารซึ่งก็หมายเอาสุปาทิเสสนิพพานได้เหมือนกันแต่มุ่งที่พระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอรหัตอรหันต์หรือพระอริยเจ้าท่านบรรลุทีนี้ทำไมผู้ที่เรียนแต่ปริยัติจึงหลงเข้าใจผิดไม่คำนึงถึงตรงนี้เพราะตนเองไม่ได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติให้เข้าถึงแม้แต่พอจะเห็นทางที่แท้จริงจึงไม่ทราบว่าเมื่อมีการแทงตลอดในอริยสัจ4
เป็นโลกุตระปัญญานั้นมีอาการแทงตลอดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จริงและมีความดับแห่งนิโรธคือดับสมุทัยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานและดับสังขารดับภพดับชาตินั่นเป็นอาการดับแห่งนิโรธแล้วก็เลยนึกว่าเมื่อดับแล้วก็เลยหมดไปไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ได้รู้ว่านิโรธมีความหมายสองในเช่นเดียวกันกับเรื่องพระนิพพานธาตุนิโรธมีสองในคืออย่างไรในเดียวหมายเอานิโรธธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอสังคตธรรมเป็นอสังคตธรรมซึ่งไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสิ้นเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนั่นเป็นธรรมที่ท่านบรรลุไม่ได้นึกถึงเพราะตนเองไม่ได้ปฏิบัติพอให้ได้ลิ้มรสแม้น้อยหนึ่งจึงนึกว่าแต่เพียงว่าเมื่อมีการแทงตลอดเรียกว่าปฏิเวทะในอริยสัจ4อ้าวอันนี้เป็นอนัตตาถูกต้องแล้วก็ไปเข้าใจเฉพาะความหมายนิโรธอย่างเดียวว่าความดับแห่งนิโรธเข้าใจเท่านี้ไม่เข้าใจว่าส่วนที่ดับแล้วบรรลุอะไรบรรลุนิโรธธาตุเป็นอมตะธรรมนี่เป็นอมตะธรรมเป็นอสังคตธรรมเป็นธรรมที่ไม่อาพาธเพราะไม่ต้องเกิดเพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บนี่เหมือนอย่างพวกบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายแต่สังคตธรรมนั้นมีความหมายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนี่ต้องเข้าใจซะก่อนแต่ณบัดนี้เรื่องไม่มีวิญญาณครองเรายังไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นไปตามธรรมที่มีวิญญาณครองเพราะฉะนั้นก็พูดในแง่ของธรรมที่มีวิญญาณครองอย่างเช่นสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนี้ที่เราสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนบุคคลเราเขาของเราเขาของเขานี่เป็นสมมติเพราะฉะนั้นเรื่องอนัตตากับอัตตาเนี่ยมีอยู่อย่างนี้นะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่แท้ที่จริงหลวงพ่อตั้งใจจะชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่ามีพระพุทธดำรัสเรื่องอัตตาแล้วตั้งแต่ได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์โน่นแล้วและแม้จะมีพระพุทธดำรัสในติลักขณคาถาคือคาถาว่าด้วยลักษณะ3ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี้ก็ตามเมื่อพิจารณาตามพระพุทธดำรัสซึ่งเป็นหลักพิจารณานี้แล้วเราเองทราบชัดได้แน่นอนได้เลยว่าสัพเพธรรมาซึ่งหมายเอาธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตานั้นทรงหมายเอาเฉพาะสังขารหรือสังคตธรรมเท่านั้นเองไม่ได้หมายความไปถึงวิสังขารซึ่งเป็นอสังคตธรรมและเป็นอมตะธรรมที่เป็นบรมสุขและที่เที่ยงคือนิจจังแต่ประการใดเพราะหลักได้ประทานหลักไว้แล้วชัดเจนแล้วแต่เฉพาะท่านที่เรียนแต่ตัวหนังสือก็แปลตัวหนังสือออกมาในบาทพระคาถาสุดท้ายว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เลยรวมเอาวิสังขารและอสังคตธรรมคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เข้าไปด้วยเพราะไม่รู้จักพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์รู้แต่พระนิพพานเฉยๆซึ่งมีความหมายสองในในหนึ่งพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ล้วนๆนั่นเป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมแต่อีกในหนึ่งนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่เรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานในส่วนเป็นเบญจขันธ์นั่นแหละ
ที่ครองเบญจขันธ์อยู่ในส่วนเบญจขันธ์นั่นแหละที่เรียกว่าอุปาทิน่ะสอุปาทิเสสะน่ะมีอุปาทิเหลืออยู่อุปาทินั้นคือเบญจขันธ์เบญจขันธ์นั่นแหละเป็นอนัตตาแต่จัดรวมอยู่ในภูมิที่4นี่ตรงนี้เรากล่าวภูมิ3ธรรมที่เป็นไปในภูมิที่3แต่มีส่วนที่เป็นสังขารหรือสังคตะธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ด้วยส่วนนั้นเราก็ต้องเข้าใจผู้ไม่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เห็นก็เห็นอย่างเดียวอะเมื่อว่าพระอัฏฐกถานะพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาบ้างพระนิพพานศูนย์บ้างก็เลยเข้าใจตีความไปว่าเป็นอนัตตาหรือศูนย์ในทำนองเดียวกันกับสังขารหรือสังคตธรรมแล้วทำไปทำมาเลยอธิบายไม่ได้เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความกระจ่างกันต่อไปคือมันตัวเองยังไม่กระจ่างซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยในตอนต่อไปนี่เพราะตรงนี้เองเพราะไขว้เขวไม่มีหลักตรงนี้ถ้ามีหลักตรงนี้แล้วไม่มีความไขว้เขวและแม้แต่จะมีพระพุทธดำรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจานี่ทรงปรารภสังขารก่อนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่หมายเอาธรรมที่เป็นไปในภูมิ3และในส่วนที่ล้ำเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4คือเกี่ยวข้องกับนิพพานธาตุโดยประมัติหรือนิโรธธาตุโดยประมัติซึ่งมีความหมายเดียวแต่ถ้ามี2ความหมายหรือโดยปริยายพระนิพพานก็มีสอุปาติเสสนิพพานและอนุปาติเสสนิพพานสอุปาติเสสนิพพานนั่นคือนิพพานธาตุหรือพระอรหันต์บรรลุนิพพานธาตุแต่ยังครองเบญจขันธ์อยู่นะส่วนนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์นั่นในความหมายเดียวเป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมแต่นิโรธโดยความหมายโดยปริยายก็มีทั้งสอุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะสอุปาทิเสสะนั่นถ้ากล่าวเฉพาะพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นเป็นอนุกิเลสท่านหมดไปแล้วสอุปาทิเสสะก็แปลว่ายังครองเบญจขันธ์อยู่อนุปาทิเสสะแปลว่าไม่มีเบญจขันธ์แล้วนี่เฉพาะพระอรหันต์นะแต่ถ้าพระอริยเจ้ารองลงมาสอุปาทิเสสะแปลว่ายังมีกิเลสเหลืออยู่ยังไม่หมดอนุปาทิเสสะแปลว่าหมดแล้วกิเลสอะไรอะไรก็หมดแล้วนั่นความหมายเป็นอย่างนี้แต่ว่าโดยเนื้อแท้เรากล่าวเอานิโรธธาตุที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุนั้นตรงนี้แหละผู้ที่เข้าใจว่าแม้นิโรธหนึ่งในอริยสัจ4ก็รวมเข้าไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับมรรคสัจเหมือนกับขอไปเหมือนกับทุกขสัจสมุทัยสัจและมรรคสัจซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะไม่ได้วิเคราะห์ลึกซึ้งลงไปว่านิโรธสัตว์ที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวว่ารวมเข้าไปในสามัญลักษณะหรือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมส่วนไหนก็ไปจับเอาตัวหนังสือตัวเดียวเช่นเดียวกันกับคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไปจับเอาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เลยรวมเบ็ดเสร็จหมดเลยทั้งสังขารและวิสังขารซึ่งผิดธรรมชาติผิดพระพุทธดำรัสธรรมชาติก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติที่เป็นอสังคตธรรมหรือเป็นวิสังขารนั้นเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายไม่ตายก็เลยไม่ต้องเกิดตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนและไม่มีความเสื่อมสลายมันจะไปมีลักษณะอะไรที่มันจะเข้าลักษณะอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่มีเลยนี่แหละคือความเข้าใจผิดของผู้ที่เรียนแต่ปริยัติแล้วไม่ได้ปฏิบัติไปลิ้มรสของความบรรลุแม้แต่เพียงตกกระแสสักน้อยหนึ่งก็เลยละเลยหรือนึกไม่ถึงว่าธรรมที่บรรลุน่ะมีอยู่ธรรมที่บรรลุน่ะมีอยู่ไม่ได้นึกถึงตรงนี้ไปนึกถึงแต่อาการไปนึกถึงแต่อาการแทงตลอดอริยสัจ
ไปนึกถึงแต่อาการดับแห่งนิโรธก็เลยว่าเป็นอนัตตานี่ไม่ได้แยกแยะไม่ได้วิเคราะห์หรือไม่เข้าใจวิธีการทำวิจัยคือหาข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่สมบูรณ์คือมากเพียงพอแล้วเอามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็นทำตรงนี้ไม่เป็นและแถมเมื่อเราทำแล้วเขากลับมาบอกว่ามาตำหนิว่าหลวงพ่อนี่เอาอะไรอะไรมารวมกันหมดแทนที่จะเอาเป็นคำคำเหมือนเขาอ้าวเรียนธรรมะก็เรียนหมดสิจะไปเอาคำคำได้อย่างไรเล่าบางทีเขาพูดความหมายเป็นภาษานี่เป็นภาษาสื่อให้คนเข้าใจในสมัยนั้นพูดเท่านี้คนเข้าใจได้คนมีปัญญาคนมีปัญญาเข้าใจได้เขาพูดเท่านี้แต่ถ้าว่าเขากลัวว่าถ้าคนไม่มีปัญญาจะไขว้เขวเขาจะบอกต่อเลยนิพพานเป็นอนัตตาก็ด้วยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจซึ่งจะต้องไปอธิบายกันอีกว่าไม่เป็นไปในอำนาจคืออย่างไรคือไม่เป็นไปในอำนาจว่าอันใครๆไม่พึงให้เป็นไปในอำนาจได้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงคือสังขารธรรมนี่จงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเลยนั่นแหละไม่เป็นในอำนาจอย่างนี้แล้วบางคนก็ดันไปยึดเอาอีกเอาความหมายของธรรมทิฏฐิและธรรมนิยามซึ่งแปลว่าหลักเกณฑ์ตามธรรมชาติหรือมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเอามาตีความหมายว่านี่คือไม่เป็นไปในอำนาจเพราะเมื่อตั้งอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องไปไหนแม้แต่เป็นเที่ยงเป็นบรมสุขและยั่งยืนก็อย่างนี้แปลว่าไม่มีใครทำให้เป็นไปในอำนาจได้เอาไปโน่นเลยไปคนละเรื่องเลยนั่นคนละความหมายนะเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่แต่วันนี้ช่วงนี้ให้เข้าใจชัดๆตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและในทางกลับกันเพราะไม่เที่ยงเพราะเป็นทุกข์นี่แหละเป็นเพราะอาพาธนี่แหละและต้องตายจึงเป็นอนัตตาและก็เพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธจึงเป็นไปเพื่ออาพาธแต่ถ้าเป็นธรรมใดที่เป็นอัตตาแล้วเป็นจะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธตรงนี้หลักนี้จำให้ดีแปลว่าตรัสแล้วทั้งธรรมที่เป็นอนัตตาและอัตตาเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยมันต้องนึกแล้วว่าธรรมตรงนี้น่ะคืออะไรมันก็คือวิสังขารหรืออสังกตธรรมแล้วนี่คืออะไรธรรมที่ไม่ตายเนี่ยเป็นวิสังขารหรืออสังกตธรรมนิพพานและนิพพานน่ะต้องเจาะลงไปอีกว่าหมายถึงนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์อันพระอริยเจ้าท่านบรรลุไม่ใช่เพียงแต่ไปพิจารณาการแทงตลอดหรือความดับแห่งนิโรธซึ่งเป็นอาการเหมือนกันเรื่องอาการเป็นอนัตตาแน่แต่ธรรมที่บรรลุไม่เป็นเพราะนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอสังกตธรรมเข้าสูตรนี้เลยเข้าใจนะเอาล่ะเมื่อเข้าใจก็ตอนนี้พักเท่านี้ก่อนแล้วค่อย